ครับพี่น้องครับเพิ่งจัดรายการเรื่องวัคซีนขยะวัคซีนที่เหลือจะหมดอายุแล้วก็จะส่งไปให้หน่วยแพทย์ชนบทซึ่งก็บ่นกันมานะทีนี้มันมีอีกเรื่องหนึ่งที่สั้นๆนะวันนี้เดี๋ยวผมมีประชุมต่อช่วงปกติจัดรายการก็เลยขอจัดทำคลิปไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวส่งให้พี่น้องนะวันนี้วันที่8เลยเนาะเมื่อกี้ไม่ทราบว่าบอกวันที่ไปผิดหรือเปล่านะคือเรื่องวันนี้นะมันมีสิ่งที่มันผิดปกติการที่ตำรวจไซเบอร์เรียกคุณแม่ของน้องแตงโมนะเข้าไปมีอัจฉริยะไปด้วยนะแล้วก็มีคำถาม30ข้ออะไรเงี้ยนะแล้วก็เข้าใจว่าถ้ามือถือกลับมาเนี่ยก็จะเอาไปตรวจอะไรเงี้ยนะสิ่งที่มันเป็นพิรุธชัดเจนเนี่ยก็คือว่าตำรวจไซเบอร์เนี่ยแสดงบทบาทชัดเจนมากเชิงรุกซึ่งจริงๆเขาทำมีสิทธิ์ทำเชิงรุกแต่กรณีของน้องแตงโมอะไรทั้งหมดเนี่ยนะตำรวจไซเบอร์ต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเรื่องไอคลาวเรื่องอะไรทั้งหมดเนี่ยนะตำรวจที่นนเนี่ยฝ่ายที่สอบสวนเนี่ยน่าจะต้องเข้าไปถึงตำรวจไซเบอร์ให้ติดต่อประสานงานจัดการทั้งหมดสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่มันตลกตรงที่ว่ามือถือนะมือถือเอาคืนให้คุณแม่แปลว่าอะไรถ้ามองกันตามตรงๆคือตำรวจเนี่ยเอาหลักฐานไปทั้งหมดแล้วเท่าที่จำเป็นนะแล้วคืนให้คุณแม่คดียังไม่จบยังไม่ส่งฟ้องศาลด้วยแต่คืนเรียบร้อยนะซึ่งมันเป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องแปลกนั่นก็หนึ่งแล้วนะเมื่อคืนไปแล้วเนี่ยนะจริงๆเราก็ต้องเชื่อได้ว่านะตำรวจเนี่ยได้ข้อมูลจากมือถือแล้วเนี่ยนะซึ่งจริงๆมือถืออันหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่รูปสำหรับคืนนั้นการติดต่อสื่อสารนะพวก messages ทั้งหลายนะมันมีแอปอย่างอื่นอีกทั้ง Facebook ทั้งอะไรทั้งหมดเนี่ยมันต้องมีร่องรอยเต็มไปหมดใช่ไหมล่ะตำรวจถ้าจะสอบสวนกันแบบถึงที่สุดเนี่ยต้องเจาะเข้าไปทุกจุดแล้วเวลาแค่ 2-3 เดือนที่ผ่านมานี่นะไม่พอนะยังสรุปอะไรไม่ได้ทั้งหมดเพราะว่าตั้งต้นเป็นแค่เรื่องประมาทนี่นะมันอาจจะมีข้อมูลไปซ่อนอยู่แล้วจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่มือถือของแตงโมอย่างเดียวมันต้องมีมือถือของแล้วแตงโมมีกี่เครื่องนี่ก็หนึ่งนะมีแล็ปท็อปแตงโมด้วยนะซึ่งแล็ปท็อปก็เข้าใจว่าน่าจะส่งมาให้บางแจ็คหรือเปล่าไม่รู้นะมือถือของไอ้กลุ่มคนที่อยู่บนเรือแล้วสายที่มีการพูดคุยกับคนข้างนอกมันต้องไปไล่ดึงมาหมดแต่สังเกตเห็นว่าคนข้างนอกนะเท่าที่เราฟังเนี่ยก็ไม่ปรากฏชัดนะว่ามีใครเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรอีกที่มันตลกเป็นตลกร้ายก็คือว่าวันนี้จะขอตำรวจจะขอมือถือแตงโมกลับมาตรวจสอบพวกเองจะเอาไปตรวจสอบอะไรอีกพวกเองควรจะตรวจสอบทุกอย่างนะเท่าที่ดูเนี่ยมันชัดเจนนะว่าไอคลาวเนี่ยมันคือฐานจริงๆของข้อมูลทั้งหมดนะเพราะลบเครื่องเนี่ยได้เนี่ยนะแม้กระทั่งลบไอคลาวได้มันก็ไปค้างอยู่ข้างบนนะการกู้เนี่ยถ้าเข้าถึงที่สุดเนี่ยถ้าเป็นเรื่องคดีความตำรวจทำจริงๆเนี่ยถ้าสงสัยว่าเป็นฆาตกรรมเนี่ยขอร้องให้ทาง Apple เนี่ยเขาทำให้เนี่ยเรื่องการปลดเอาข้อมูลมาเนี่ยมันเป็นเรื่องทำได้อยู่แล้วแล้วจริงๆเนี่ยไอคลาวเนี่ยมันเข้าได้ไงบางแจ็คมันเข้าได้พอมันเข้าได้ปุ๊บข้อมูลที่ลบไว้อะไรไว้มันไปมีร่องรอยอยู่ในนั้นนะซึ่งครั้งเนี้ยถ้าผมเดาความเนี่ยก็จะแปลว่าตำรวจเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะเจาะข้อมูลเชิงลึกตีกรอบไปแค่นี้ก็มองไว้แค่นี้นะคนอื่นไม่ยุ่งนะไม่คงไม่มีใครมายุ่งหรอกนะเดี๋ยวก็แม่มันคงไม่เป็นอะไรมากหรอกก็โยนเครื่องกลับไปให้ไปเลยเนี่ยนะจริงๆตำรวจต้องตรวจทั้งหมดข้อมูลทั้งหมดเนี่ยตำรวจต้องมีแล้ว
แต่เท่าที่ดูอย่างนี้แปลว่าตำรวจไม่ได้ตรวจอย่างละเอียดแล้วจริงๆนะการเข้าถึงซึ่ง iCloud ของน้องแตงโมเนี่ยตำรวจต้องเข้าถึงให้ได้แล้วก็ตัดเลยไม่ให้ใครเข้าเพราะ iCloud เนี่ยถ้าใครรู้นะ username password เนี่ยอีเมลแล้วก็ password เนี่ยแล้วมีมือถือแตงโมอยู่เนี่ยมันเข้าได้คือโดยทั่วไปเนี่ยคนก็มักจะให้มีเขาเรียกว่าไอ้มีการนะ verify 2ครั้งนะคือตอน sign in เข้าไปใช้ username password แล้วจากนั้นมันจะต้องส่งโค้ดมาให้ที่มือถือเพื่อยืนยันว่าคนที่ขอเข้าไปนะเป็นเจ้าตัวจริงๆไอ้บางแจกมันทำสำเร็จแล้วมันก็ไปเจอข้อมูลอะไรเยอะแยะไปหมดตอนนี้ที่ตำรวจดิ้นกันเป็นนะโอ้โหแสดงทีท่าชัดเจนข่มขู่ใครเอามาโพสต์จะโดนเนี่ยมันคือพิรุธมันคือพิรุธเสียหมดเลยตำรวจไทยงานนี้เนี่ยนะถ้ายิ่งใครต้องช่วยผู้ต้องหานี่คุณยิ่งต้องนะกลบร่องรอยให้มันสนิทเลยใครก็ออกมาไม่ได้จะพูดคำว่าไงงานนี้ไม่พูดมาไม่เป็นมงคลกับปากแล้วก็ตำรวจไทยไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกคนนะครับดูถูกประชาชนดูถูกโซเชียลมีเดียดูถูกคนไทยวันนี้คนไทยเนี่ยเข้าไปถึงไหนแล้วนะท่านจะมียศนะนายพลนะรุ่นผมนี่ก็ต้องพลตรีพลโทพลเอกพันพลตำรวจเป็นนายพลแล้วรุ่นผมเนี่ยนะถ้าคนที่จะเป็นใหญ่เป็นโตมันต้องขึ้นพลเอกแล้วหรือพลตำรวจเอกแล้ว ไม่ทันโลกไอ้ความที่ไม่ทันโลกนี่แหละไม่รู้ว่าเข้าไปถึงไหนนี่แหละนี่ปัญหาจริงๆนะหน่วยสอบสวนนั้นจะต้องไปติดต่อกับตำรวจไซเบอร์เรื่องเทคโนโลยีเนี่ยมันต้องมีฝ่ายนี้ดูแลให้มันต้องไปคือเวลามีการฆ่ามีการอะไรกันเนี่ยนะที่อเมริกาเนี่ยสังเกตเขาจับคนร้ายอะไรได้เนี่ยเขาตามไปดูโซเชียลมีเดียทั้งหมดนะจะเป็น Facebook เป็นทั้งหมดถึงทันทีเลยโพสต์อะไรตรงไหนไว้เนี่ยมีหลักฐานมาครบแต่มันแปลกนะข่าวตำรวจไทยกรณีแตงโมเนี่ยเรื่องโซเชียลมีเดียคนนั้นคนนี้ข้อมูลเกี่ยวกับนะคนบนเรือ 5-6 คนเนี่ยเราแทบจะไม่ได้ยินข่าวอะไรออกมาเลยนะถ้ามองว่าเป็นการเอาละตั้งใจจะเอาผิดนะก็เลยไม่อยากจะนะแสดงให้เห็นถึงข้อมูลนะไม่เปิดเผยข้อมูลถึงเวลาพวกนั้นจะได้แก้ตัวไม่ทันในศาลนะแต่การนะฟ้องในข้อหาประมาทจนทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตเนี่ยมันขัดแย้งกับหลักฐานที่ประชาชนทั้งหลายเขาได้รับรู้กันพอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยวันนี้นะแหล่งข้อมูลทั้งหมดซึ่งเป็นความลับสำคัญเนี่ยมันหลุดออกไปก็ดิ้นกันใหญ่สิดิ้นกันใหญ่เลยก็อ้างว่าในนั้นมันมีข้อมูลเกี่ยวกับคนอื่นที่จะเสียหายอ้าวเสียหายถ้าบางแจ๊กมันเอามาโพสต์นี่ก็ตามล้างตามล่าได้แต่บางแจ็คมันโพสต์อะไรอะตอนนี้ผมยังไม่เห็นว่าบางแจ็คมันไปโพสต์อะไรที่มันเกินเลยไปถึงเป็นจุดที่ทำให้ใครเสียหายได้ถ้าเป็นน้องแตงโมที่เกี่ยวข้องแม่เขาให้ไปแล้วเขาบอกเขาขออนุญาตแม่แล้วการที่คุณแม่เนี่ยเขาให้บางแจ็คเอาไปนั้นก็เพราะว่าเขาไม่ไว้ใจอะเดชาในวันนี้ก็ยังแจ็คมาพูดนะเข้าข้างตำรวจอยู่นะคุณเป็นทนายความคุณแม่บอกแล้วนะคุณเข้าไปไม่ทำอะไรเลยถ้าผมมองตามภาษาผมนี่ก็ต้องมองว่าเข้าไปแบบถ้าเป็นคนชั้นเชิงสูงก็คือว่ากินง่ายๆเอาง่ายๆไม่ต้องทำอะไรตามตำรวจเขาว่านะคุณแม่ก็มีค่าขนมค่าเลี้ยงข้าวให้ก็ได้นะเงินค่าตอบแทนไม่มากก็น้อยละเอาเป็นไปตามที่ตำรวจถ้าเกิดมันไปในทิศทางที่บอกว่าเฮ้ยถึงเวลาเนี่ยถ้ามันจบลงได้เนี่ยมามีนะกระจายกันนะพวกเราเนี่ยก็ได้อีกนะคือไปอย่างนั้นไม่ต้องทำงานไม่ต้องเสี่ยงไม่ต้องอะไรเลยอยู่เฉยๆตำรวจเขาทำอยู่แล้วก็ว่ากันตามนั้นแหละแม่ไม่เป็นไรแม่ก็ตามนั้นแหละไปกินวายไปนั่งร้องเพลงกับคุณแม่ให้สบายใจแค่นั้นไม่ทำอะไรอย่างอื่นแต่คุณแม่นะเขาได้เห็นศพเขารับรู้เหตุการณ์คืนเกิดเหตุซึ่งมาสอดคล้องกับนิทานที่บุญถาวรมาเล่าซะด้วยนะดิ้นกันใหญ่วันนี้ผมนั่งอยู่ข้างนอกเนี่ยนะนี่ก็คือไม่ได้กล่าวหานะ
วิเคราะห์ให้ฟังว่าที่ดิ้นกันใหญ่เนี่ยเพราะพวกท่านทั้งหลายนะทำงานกันแบบช่วยจะช่วยแบบจงใจช่วยเพราะว่าไม่ต้องการจะเข้าถึงต้องการให้มันอยู่ในขอบเขตตรงนี้แต่ไปช่วยในแง่นะในเรื่องของการรักษาหลักฐานนะของสำคัญอย่างนี้คุณปล่อยมันหลุดมาได้ยังไงจริงๆไอ้คราวคุณต้องล็อกบัญชีไว้เลยแล้วก็เอาไว้เป็นหลักฐานทางการศาลนี่ปล่อยให้คนเข้าไปได้อยู่อย่างเงี้ยจะเรียกอะไรอ่ะถ้าไม่โง่สุดๆก็คือตั้งใจจะไม่สาวไปถึงแล้วคิดว่าจบอยู่แค่นั้นแล้วก็คงจะดูถูกคุณแม่ว่าคงไม่มีอะไรคุณแม่นะแกอาจจะไม่ทันโลกนะแต่แกไม่ใช่คนโง่นะไม่งั้นนะทูตไม่เอาไปเป็นเมียนะสมัยนี้ใครดูถูกใครไม่ได้หรอกคนเราเนี่ยมันต้องให้เกียรติกันสังคมประชาธิปไตยเนี่ยต้องให้เกียรติคนไม่ใช่ไปมองว่าเขาเป็นชาวบ้านชาวช่องธรรมดาแล้วจะปฏิบัติอะไรเขาก็ได้บังเอิญวันนี้นะมันเป็นเรื่องของคนทั้งสังคมอะก็พยายามไปไล่ปิดปากคนนะวันนี้นะใครที่นำเสนออะไรเนี่ยพวกเราที่เสนอข้อมูลอะไรทั้งหมดเนี่ยก็ต้องรู้จักอ้อมนะใช้บ่อยใช้อะไรกันไปก็ต้องว่าอย่างนั้นนะวันนี้บางแจ็คกลายเป็นคนที่นะเจ็บแสบที่สุดเพราะไอ้นี่มันไม่มันคือผมนะผมไม่ตัดสินคนจากอดีตอย่างเดียวนะคนชั่วก็เป็นประโยชน์ได้นะครับแล้วบางแจ็คดูการพูดการบางแจ็คนะการพูดการจามันนะมันไม่ใช่เป็นคนไม่มีเหตุมีผลนะมันฉลาดด้วยมันรู้จังหวะแม้กระทั่งวันนี้เอาง่ายๆผมพูดตรงๆนะอัจฉริยะกับเต้เนี่ยอาจจะโดนนะไปถึงจุดทางตันผมบอกแล้วมนุษย์เนี่ยมันมีจุดสูงสุดมีเพดานเพดานชิ้นที่ว่าสูงสุดคือเขาเรียกว่ามนุษย์ทุกคนมีค่าตัวแล้วค่าตัวที่ว่าถ้ามึงรับมึงเอาไปถ้ามึงไม่รับมึงตายเนี่ยมันต้องจบสองความนับถือศรัทธาเนี่ยมันกลายเป็นเพดานนะอัจฉริยะจงรักภักดีนะเขาทำตัวเนี่ยเขาจะบอกเขาทำตัวถวายนะถวายกษัตริย์ประยุทธ์จะเอาไปใช้ยังได้เลยนะทำงานถวายนะเป็นพระราชกุศลเป็นอะไรก็แล้วแต่นะเขาคิดอย่างนั้นเพราะนั้นเนี่ยถ้าคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยบังเอิญมันชี้ไปทางนั้นเนี่ยนะอัจฉริยะบอกว่ามีหลักฐานปรากฏชัดเจนว่าไม่ได้ไปเนี่ยแล้วการสอบสวนของอัจฉริยะเนี่ยไปในทิศทางที่บอกตรงๆนะฮะไม่เป็นไปตามทิศทางทั้งหมดของคนที่ฉลาดและมีข้อมูลเชิงลึกนะเหมือนกับว่าถ้าไปทางนั้นเนี่ยเจอทางตันแน่โดนแน่อาจจะเป็นความฉลาดของอัจฉริยะก็ได้เล่นที่แซนก่อนสังเกตดูนะเขาเล่นที่แซนก่อนแล้วก็ขีดวงกันตัวเองว่าเฮ้ยเราไม่ไปนู่นแน่นอนก็จะได้ทำงานต่อก็คือจัดการไอ้พวก6คนบนเรือแล้วก็ว่ากันไปตามเนี้ยแต่จะให้ไปถึงให้ข้างบนนะถ้ามันเกี่ยวข้องเนี่ยมันรู้ว่าเฮ้ยอาชียะอยู่ตรงนี้จะช่วยปกป้องให้ยังไงก็เอาผิดไอ้คนที่มันทำตรงนี้แต่ปัญหาที่อาชียะจะต้องเจอก็คือว่าไอ้หกคนห้าคนบนเรือเนี่ยถ้ามันทำมีส่วนร่วมในการทำจริงเฉพาะไอ้พวกนี้นะความโหดร้ายป่าเถื่อนขนาดนั้นเนี่ยถามว่าแรงจูงใจมาจากไหนกินเหล้ากินเบียร์กันสนุกสนานภาพที่เราเห็นก็ไม่มีแรงจูงใจมาก่อนไอ้นิทานที่บุญถาวรมันเล่านะมันเข้าเขาเพราะแรงจูงใจในการทำให้คนตายอย่างนั้นแล้วเสียงร้องโอ้ยอย่างทรมานนะเสียงแตงโมชัดๆไม่ใช่เสียงในละครเสียงมันก็วัวถูกเชือดอธิบายแรงจูงใจมาจากไหนการฆ่าปิดปากนะคือเหตุจำเป็นต้องฆ่าไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าจำใจฆ่าหรือมีคนอื่นทำมาให้แล้วแล้วถึงเวลาก็มันก็ต้องตกกระไดพลอยจนไปด้วยกันตัวละครตัวอื่นที่นอกเหนือจากไอ้ห้าคนบนเรือนะอัจฉริยะไม่สาวไปนะรู้อะไรดีมาแล้วก่อนหรือเปล่านะแล้ววันนี้ข้อมูลจากบังเนี่ยอัจฉริยะบอกไม่เอาจริงๆคนที่มีข้อมูลมากกว่าแล้วข้อมูลที่จะตรงที่สุดเนี่ยก็ต้องเป็นไอ้บังแจ็คเพราะอัจฉริยะถ้าไม่ได้เข้าถึงไอ้คลาวด์เนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์จะเข้ารู้ทั้งหมดเพราะไอ้คลาวด์เนี่ยมันพูดถึงบัญชีพูดถึง Messenger Facebook Instagram ทั้งหมด
ซึ่งมันจะมีกล่องข้อความอะไรอยู่ด้วยแล้วมันมีรูปภาพอย่างอื่นอีกแล้ว iCloud เนี่ยไอตัวที่ไปโหลดลงอยู่ในมือถือในเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมันขึ้นไปในนั้นหมดคนที่มีข้อมูลเหนือกว่าอัจฉริยะเนี่ยกลายเป็นบางแจ็คนะวันนี้จะหลบยากนะวันนี้เล่นนะเผือกร้อนไม่ง่ายหรอกเพราะวันนี้เขาก็ต้องไปปิดที่บางแจ็คเป็นหลักเลยแล้วก็เร่งรัดอัยการสูงสุดก็ต้องรีบชงเข้าไปไอ้ส่วนที่จะฟ้องจะอะไรทั้งหมดวันนี้ผมเชื่อว่าถ้าเป็นระดับอัจฉริยะกับส.ส.เต้เนี่ยก็จะอยู่ในกรอบที่โยนไปที่ 5-6 คนนี้แล้วก็ไปกล่อมไอ้ 5-6 ตัวนี้5ตัวนี้ว่าเองรับแล้วก็หยุดเรื่องอยู่แค่นั้นเมาทะเลาะกันเกิดการจะลวนลามอะไรกันแล้วก็เนี่ยเลยไม่พอใจแล้วก็ทำร้ายกันบางเกิดอุบัติเหตุไม่ตั้งใจจะฆ่าให้ตายหรอกแต่หลักฐานวันนี้อัจฉริยะก็บอกว่านะจ๊อบไปอยู่ในที่เกิดเหตุตรงที่มีเลือดซะด้วยมาชี้มาที่จ๊อบนะ5-6คนเหล่านี้นะครับรอดยากอะในกรณีนี้มันไม่ใช่ฉี่ท้ายเรือแล้วก็ตกแล้วไอ้ตำรวจที่ส่งไปที่อัยการเนี่ยถ้าจะยืนยันเป็นเรื่องประมาทเนี่ยนะจะต้องไปแก้ยังไงมันก็ต้องบีบให้เป็นประมาทให้ได้แล้วทำให้ของอัจฉริยะตกอย่างนั้นเลยน้ำหนักวันนี้สิ่งที่อัจฉริยะบอกว่าแซนโกหกเนี่ยมันคือความจริงแทบจะ 100% คนตกหลังเรือในสภาพอย่างนั้นเนี่ยนะมันเป็นไปไม่ได้แล้วถ้าเกิดไปดันฟ้องไปแล้วเกิดศาลยกฟ้องว่ามันไม่สมเหตุสมผลนี่จะเป็นยังไงนะคือเนี่ยคนที่ทำบาปทำกรรมเนี่ยมันไปต่อยากคนที่โกหกเนี่ยนะโกหกคงโกหกคนทั้งโลกแล้วยังต้องมาโกหกตัวเองอย่างนี้อันตรายมากงานนี้เนี่ยนะซึ่งผมดูเนี่ยนะคนอย่างแตงโมเนี่ยใครบอกจะไปเป็นนางฟกนางฟ้านะผมไม่เชื่อแล้ววิญญาณของเธอจะไม่มีวันสงบสุขถ้าเกิดว่าความเป็นธรรมไม่เกิดขึ้นคนที่ตายแบบทรมานขนาดนั้นนะพี่น้องคิดดูดิแล้วแม่น่ะท่าทางจริงๆแกก็ไม่ใช่คนอะไรมากคนเครียดมากไม่ได้ยอมได้ก็จะยอมนะแต่การที่ต้องลุกขึ้นมาอย่างเงี้ย1สัญชาตญาณความเป็นแม่นะ2เนี่ยเมื่อนึกไปเนี่ยสิ่งที่แตงโมมันทำให้มันเลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยเมื่อเห็นภาพที่ลูกโดนกระทำอย่างนั้นแล้วไม่มีคำอธิบายชัดเจนอย่างนั้นนะเขาก็ต้องตามหาความจริงในเมื่อไปหาคนบริเวณนะตำรวจมันไว้ใจไม่ได้ไอ้เดชาเนี่ยคุณแม่ยังบ่อ่านออกเลยว่าไว้ใจไม่ได้มันไม่ทำอะไรเลยเดชาก็รู้เอาไว้ยังฝืนทำต่อไปเนี่ยคุณเดชาแหละคุณจะหมดความนะนับถือแฟนคลับที่ติดตามคุณหลักล้านมันจะเหลือหลักแสนดีไม่ดีจะเหลือหลักหมื่นเอางานเนี้ยจริงๆเดชาควรจะนั่งนิ่งเลยคุณแต่ว่าอย่างว่าสันดานคนไทยจับกลุ่มนะทะเลาะกันสิทธานะเบี้ยบังเกิดอันนี้ก็ดีหน่อยนะนี่ก็คงจะหลังจากที่แตะมานิดหน่อยแล้วเห็นไม่เป็นเรื่องหนีไปเที่ยวฝรั่งเศสเลยอันนี้มันรู้ดีเนี่ยคนฉลาดก็อย่างเนี้ยสิทธาก็นิ่งไม่ต้องไปพูดอะไรมากเรื่องนี้นี่โอ้ใครแสดงตัวตนออกมาเนี่ยนะข้างนอกเรานี่ดูเหมือนนั่งดูละครเลยมันวิเคราะห์ตัวละครได้ชัดเจนมากคนที่อยู่ในจุดที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยแสดงตัวต่อไปยิ่งดิ้นเนี่ยคุณจะได้รับบ่วงกรรมนะคนจะเห็นแล้วก็จะลงโทษพวกคุณนะคุณไม่ได้ทำชั่วด้วยเนี่ยนะไอ้พวกที่มันทำชั่วมันทำร้ายทำให้คนตายอย่างโหดร้ายป่าเถื่อนแล้วยิ่งมีการข่มขืนด้วยนะแล้วนิทานที่เขาเล่าเนี่ยมันตรงเป๊ะเลยอย่างต่ำข้อ 90% นะผมว่ามีส่วนมีเข้าความเป็นจริงเพราะว่าถ้าบอกว่าตกท้ายเรือมันไม่ใช่แล้วมีการทำร้ายกันบนเรือเนี่ยแรงจูงใจเนี่ยมันยากมากจะบอกว่าเมาแล้วก็ถ้าเมาแล้วก็มีการจับปล้ำกันเนี่ยตอนดีไม่ดีมันจะไปกลับคำให้การแล้วก็ว่ากันอย่างนี้เพื่อจะเลี่ยงไม่ให้ไปถึงบุคคลที่6นอกเหนือจากแตงโมคือคนนะนอกเหนือจากนั้นแล้วไอ้เรือนะที่บอกว่ามีลำดงลำเดียวเนี่ยนะมันก็ปรากฏหลักฐานชัดอะนะวันนี้ก็พยายามจะบอกว่าหลักฐานทั้งหมดมีการตัดต่อหรือเปล่านี่วันนี้นะพูดกันไว้ก่อนเอ้ยหลักฐานที่ไอ้บิ๊กบังไอ้บังแจ็คเอามาเนี่ยเป็นหลักฐานตัดต่อหรือเปล่าจริงหรือเปล่าถ่ายวันนั้นเปลี่ยนไปเปลี่ยนวันที่หรือเปล่าอะไรเงี้ยพ
พูดไว้ก่อนเรียบร้อยอันนี้คนที่พูดไม่ใช่ใครนะตำรวจนะไซเบอร์ด้วยแล้วบอกผมไม่เกี่ยวคดีนะก็มานั่งตอแหลกันนั่นจริงๆนะคำพูดมันนะการก่อนจะเรียกแม่เข้าไปเนี่ยคำพูดคำจาคำแถลงการนะมันซ่อนเจตนารมณ์แล้วก็จุดยืนนะไม่พ้นนะครับก็เป็นสิทธิ์ของคุณแม่ที่จะส่งอ่ะทำไมคุณแม่ส่งเนี่ยมันตบหน้าทั้งกรมตำรวจตบหน้าเดชาด้วยคุณไม่น่าเชื่อถือคุณปฏิบัติไม่ตรงไปตรงมาคุณไม่ให้ความเป็นธรรมกับคนที่เขารู้สึกว่าเขาต้องการความจริงนะครับมนุษย์มันมีเชื้อเนื้อชีวิตจิตใจจะมองคนนั้นโง่คนอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ได้แล้วจริงๆฐานะหน้าที่เนี่ยคุณกินเงินเดือนจากภาษีกรประชาชนคุณได้รับตำแหน่งที่มันเป็นมีเกียรติสูงส่งนะดูแลความยุติธรรมจะอยู่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำคุณควรจะมีศักดิ์ศรีมีจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพก็ดูกันต่อไปนะวันนี้เนี่ยนะผมบอกว่าพี่รุษตำรวจคุณทำตัวพี่รุษเองถ้าบอกว่าครั้งนี้นะคงคิดว่าจะรวบหัวรวบหางแล้วทำให้มันจบได้ง่ายๆนั่นแหละนะไม่รู้จักฤทธิ์ของสังคมแล้วคนโกหกเนี่ยมันโกหกแล้วมันต้องโกหกต่อในปัญหามันอยู่ตรงนี้แล้วทีนี้หลักฐานเนี่ยมันอยู่ในจุดที่ควบคุมไม่ได้วันนี้ก็ต้องขู่กันอย่างหนักเลยนะนะบางแจ็คมันก็ไม่ส่งข้อมูลให้อาชญาทั้งหมดแล้วนะวันนี้ทีนี้คนที่จะนำคดีความไปถึงจุดตรงไหนวันนี้มันไปอยู่ที่อาชญาเขาต้องมาที่จุดนี้เนี่ยเรื่องโครงสร้างอำนาจเป็นอย่างนี้เหมือนกับที่เราต่อสู้กับขบวนเผด็จการในเมืองไทยอ่ะผมทฤษฎีมดแดงล้มช้างที่ผมบอกพี่น้องไว้นะถ้าคุณโผล่หัวขึ้นไปคุณเป็นผู้นำคุณมีความเด่นเนี่ยเขาบั่นทิ้งนะคุณทักษิณมาแล้วคุณธนาธรจริงก่อนหน้านั้นก็มีขนาดพระสงฆ์องค์พระเจ้าที่มีบารมีมากเนี่ยเขาก็ไล่จัดการนะแล้ววันนี้คุณชาติชาติเนี่ย ก็ต้องจับหูจับตาดูเหมือนกันนะอันตรายเด็กๆเห็นไหมทะลุฟ้าทะลุวังเนี่ยระดับหัวโจกเนี่ยคดีความโดนกันทั่วหน้าจนกระทั่งเริ่มหงอแล้วนะไม่อยากเข้าไปอยู่ในคุกหรอกใครไม่อยากจะไปอยู่ล่ะสู้ไปแล้วไปอยู่ในคุกแล้วมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเด็กมันก็ต้องมาคิดมากขึ้นแล้วก็เป็นบทเรียนนะการต่อสู้กับเผด็จการหรือระบอบมาเฟียเนี่ยใครที่แหลมขึ้นมาเนี่ยมันก็ตัดตรงหัวแล้วข่มขู่ไม่ให้คนอื่นขึ้นมาจุดตรงไหนมันจะโผล่ขึ้นมามันก็ไปกดตรงนั้นมันเป็นอย่างนั้นแต่บังเอิญวันนี้มันยากหน่อยตรงที่ว่าจะกดทั้งโซเชียลมีเดียเนี่ยมันไม่ได้ไทยต้องไปไล่จับไล่ฟ้องร้องคนเนี่ยนะข้อมูลเนี่ยมันไปแล้วมันคุมไม่ได้มันคุมไม่ได้แล้วยิ่งวันนี้ที่สำคัญก็คืออยู่เมืองนอกก็มีทางเดียวที่เขาจะทำก็คือไปให้สินบนไอ้บังแก๊สนะครับส่งคนไปแล้วเจรจาเอาเงินตบปากมาสัก50 ล้าน20 ล้านบางแก๊กมันก็รอจังหวะยืมอยู่นะแต่มันจะให้หรือไม่ให้ไม่รู้นะมันจะมีคุณธรรมมากก็ได้แล้วเรื่องนี้เนี่ยต่อให้มันให้มันก็ต้องมีอะไรเหลือไปอีกนะครับมันก็ต้องต่อรองไว้ไม่ใช่ให้แล้วปุ๊บนะไปทั้งหมดผมไม่มีอะไรแล้วหน้าอย่างเงี้ยไม่ใช่หรอกมันก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าผมเป็นอะไรไปนะมันยังมีตรงนั้นมันจะหลุดออกไปทันทีอะไรอย่างเงี้ยอย่างเป็นต้นนะอันนี้นิทานเลยนะแต่งนิทานต่อของบุญถาวรเลยนะเผื่อไปให้คือถ้าเขาจะทำต้องขนาดนั้นวันนี้เนี่ยจะฟ้องจะร้องอย่างเดียวเนี่ยมาทำที่อเมริกามันยากเพราะไอ้บังมันไปทำอะไรมันไม่ได้ก่อการร้ายไม่ได้ฆ่าคนตายแล้วกรณีที่เอาไปโพสต์เนี่ยแม่ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์เนี่ยให้เขาเองต่อให้มีการแลกเปลี่ยนเป็นเงินเป็นทองก็ไม่ผิดอีกเพราะเป็นสมบัติของเขาแล้วเอาผิดเขาไม่ได้ก็นะเรานั่งถือว่าเรามานั่งดูกรรมของมนุษย์ก็แล้วกันผมนั่งวิเคราะห์ให้เห็นนะวันนี้ก็ให้เห็นพิรุธของตำรวจว่ามันทำไม่ถูกตั้งแต่ต้นกระดุมเม็ดแรกมันผิดจะไปแก้เนี่ยยังไงมันก็ไม่ลงตัวไม่สมบูรณ์หรอกก็ดูเป็นบทเรียนในชีวิตเราเนี่ยผมเนี่ยถืออย่างหนึ่งไม่โกหกอยู่แล้วสบายใจถ้าไม่โกหกก็ไม่ต้องมานั่งนะเกรงว่าคนจะจับได้หรือต้องมานั่งโกหกต่อสร้างเรื่องสร้างราวต่อมนุษย์เราในความจริงเนี่ยสำคัญที่สุดสัจจะนี่ดีที่สุดแล้วจะดีที่สุดก็คือไม่เอาตัวเองไปอยู่ตำแหน่งที่จะต้องโกหกใครก็ไม่ต้องไปคิดร้ายไม่ต้องไปนะไอ้ฉาริษยาหรือว่าไปคิดนะขโมยเอาของคนอื่นมาโดยที่ไม่สมควรจะได้
ไม่มักมากเกินไปอะไรเงี้ยศีล5เนี่ยมันก็ช่วยได้ให้ชีวิตสบายใจนะครับแต่ผิดไปเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งนะทำผิดด้วยแล้วมานั่งโกหกนี่เป็นเรื่องใหญ่นะทำยากนะเป็นเวรเป็นกรรมตกนรกทั้งเป็นก็ดูกันต่อไปนะพี่น้องถือว่าเป็นบทเรียนชีวิตผมเอามาให้พี่น้องได้ฟังนะแต่ว่าพี่น้องยังไม่ต้องไปเชื่อทั้งหมดนี่คือการสันนิษฐานจากภาพที่ผมมองเห็นนะมันอาจจะมีหลักฐานอะไรเพิ่มเราก็ว่ากันตามนะจังหวะจากโคนของมันการคาดเดาไปข้างหน้าการตั้งสมมติฐานนะครับบางอย่างอาจจะเหมือนว่าผมฟันธงลงไปเนี่ยพี่น้องเอาไปพิจารณาด้วยตัวเองนะครับนี่เป็นเพียงการมองจากมุมมองหนึ่งจากหลักฐานนะแล้วก็สถานการณ์ที่มันพัฒนามาถึงจุดๆหนึ่งนะครับข้างหน้าจะเป็นยังไงต่อไปก็ติดตามนะถือว่าเป็นการทำคลิปสั้นๆเพื่อเป็นประโยชน์นี่จะยาวไปหน่อยเกือบครึ่งชั่วโมงแต่หวังว่าจะเป็นประโยชน์พี่น้องก็ติดตามนะเรื่องพวกนี้เนี่ยนะดูละครดูโขนดูหนังยังเอามาดูชีวิตตัวเองได้นะมาเป็นบทเรียนอันนี้มันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะมันเป็นกลไกอำนาจรัฐที่มาเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของพวกเราต้องดูนะครับถ้าใครทำอะไรได้ก็ช่วยกันนะช่วยกันให้เกิดความยุติธรรมให้ความจริงมันปรากฏให้มากที่สุดกระแสกดดันทางสังคมเนี่ยมันมีผลแน่นอนไม่มากก็น้อยส่วนจะไปถึงตรงไหนนี่นะอำนาจรัฐกับพลังของประชาชนแล้วก็นะครับจริงๆโลกเนี่ยมันก็มีคนดีและคนไม่ดีทุกวงการตำรวจอัยการศาลนะครับมันจะมีคนดีมีความกล้าหาญที่จะนะกล้าเผชิญกับทุกสิ่งแล้วก็เอาคนผิดมาลงโทษให้ครบทุกคนตามฐานของความเป็นจริงก็เป็นไปได้นะแม้ว่าเท่าที่ผมมองเนี่ยนะค่อนข้างจะยากนะพวกเราต้องช่วยกันต่อไปนะครับดูกันต่อไปศึกษากันต่อไปแล้วก็สรุปบทเรียนเพื่อเป็นประโยชน์กับนะตัวเองแล้วก็คนทั้งประเทศนะไปพร้อมๆกันบุญรักษานะครับสวัสดีครับ